สวัสดีค่ะศัพท์น่ารู้คลิปนี้นะคะจุ๋มก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารมาฝากเพื่อนๆ3คำค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า3คำนั้นเป็นคำว่าอะไรค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็น3คำศัพท์ที่จุ๋มเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะคำแรกก็คือขนมปังขนมปังภาษารัสเซียคือเคลียบเคลียบนะคะขึ้นต้นด้วยตัวคานะออกเสียงยากนะคะตัวคาคล้ายๆกับจะขากสลิดนะคะหรือว่าเหมือนกับเสียงแมวขู่กันนะคะเหมือนเสียงแมวขู่เราอะคา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 ประมาณเนี้ยคาเคลียบเคลียบนะคะแปลว่าขนมปังนะคำนี้เนี่ยสะกดด้วยตัวแบนะคะแต่เวลาตัวแบเป็นตัวสะกดมันจะออกเสียงเป็นตัวแปรนะเคลียบเคลียบมันออกปปอย่างเงี้ยค่ะตัวสุดท้ายนะเคลียบคำนามทุกคำของภาษารัสเซียนะคะจะมีเพศกำกับนะเราจะดูว่าคำนี้เนี่ยเป็นเพศอะไรให้เราดูที่ตัวสะกดถ้าสะกดด้วยพยัญชนะแสดงว่าคำนั้นเป็นเพศชายนะคำว่าเคลียบเป็นเพศชายเพราะว่าสะกดด้วยตัวแบนะคะต่อมาคือบูเตอร์บรอดบูเตอร์บรอดนะคะแปลว่าแซนด์วิชนะเวลาเพื่อนๆเห็นตัวแอร์นะคะหรือว่าตัวพีในภาษาอังกฤษหน้าตาจะเหมือนกันเลยแต่ว่าภาษารัสเซียคือตัวแอร์จะต้องรัวลิ้นเยอะๆนะคะเหมือนรอเรือบ้านเราแหละแต่ว่ามันจะรัวลิ้นเยอะๆหน่อยนะคะบูเตอร์บรอดบูเตอร์บรอดนะคะแปลว่าแซนด์วิชนะลงท้ายด้วยพยัญชนะแดแสดงว่าคำนี้เป็นเพศชายต่อมาคือเค้กนะคะเค้กภาษารัสเซียคือตอร์ทนะคะคำนี้ลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวแต่นะคำนี้เป็นเพศชายนะคะที่เราต้องรู้เพศนะคะเพราะว่าเวลาเราจะเรียกเขาซ้ำเนี่ยเราจะได้เรียกเขาถูกนะคะยังเรียกเขาซ้ำหมายถึงอะไรสมมุติเราไม่อยากจะใช้คำว่าขนมปังสมมุติเราเดินเข้าไปในร้านขายของร้านขายขนมแล้วเราถามว่าคุณมีขนมปังไหมอุวาซิสเคลียบแล้วเขาบอกว่าดาเยสใช่ฉันมีเราจะถามเขาว่าขนมปังอยู่ไหนแต่เราไม่ได้อยากใช้คำว่าขนมปังเราอยากจะเรียกเป็นสรรพนามก็คือเขาอยู่ไหนเกเดียอนนะกะเดียอนภาษาไทยนะคะเวลาสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราจะเรียกว่ามันใช่ไหมแต่ภาษารัสเซียเนี่ยสิ่งไม่มีชีวิตก็มีเพศเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นเพศอะไรอย่างเช่นขนมปังเป็นเพศชายเวลาเราถามว่าเขาอยู่ไหนก็ต้องเป็นกะเดียอนนะกะเดียอนแซนด์วิชก็เหมือนกันนะคะถามแม่ค้าว่าคุณมีแซนด์วิชไหม Was yes butter brot เขาบอกว่า da u m i n a yeast เราก็ถามว่ากะเดียอนนะกะเดียอนเราต้องใช้อนนะคะเพราะว่าเป็นเพศชายเหมือนกันกับโตร์ตเค้กนะคะกะเดียอนเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงก็ต้องเป็นกะเดียอาน่านะถ้าเป็นเพศกลางก็กะเดียอาโนนะอันนี้พอดีว่าคลิปนี้มันมีแต่เพศชายนะคะโอเคเพื่อนๆก็พอจะเห็นภาพนะคะว่าเพศเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะนะเรามาทวนกันนะคะขนมปังคือเคลียบแซนด์วิชบูเตอร์บรอดเค้กตอร์ตนะคะโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วคลิปหน้าจุ๋มจะหาคำศัพท์อะไรมาฝากเพื่อนๆรอติดตามชมนะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ